ฟาดไม่ยั้งค่ะจีนเอาคืนจัดหนักถอนการลงทุนจากสหรัฐย้ายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่มาร่วมมือกับฮังการีแทนหลังจากที่จีนเดินหน้าตอบโต้กลับไปยังสหรัฐอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการค้าสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและข้อตกลงในอีกหลายๆเรื่องค่ะเพื่อเป็นการประกาศให้รู้ว่าไม่พอใจการเดินทางมาเยือนไต้หวันของนางแนนซี่ที่ละเมิดกฎร้ายแรงของจีนและก็พยายามที่จะแบ่งแยกดินแดนให้ไต้หวันแยกตัวออกจากจีนเดียวแม้ว่าสหรัฐจะพยายามต่อรองและหาหนทางที่จะได้คุยกับทางการจีนก็ดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จค่ะล่าสุดมีรายงานว่าจีนได้เทการลงทุนจากสหรัฐและมุ่งลงมือสร้างโรงงานยักษ์ใหญ่กับฮังการีแทนโดยมีรายงานระบุว่า CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนและใหญ่ที่สุดของโลกประกาศระงับก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่มูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐทั้งที่จะมีการประกาศพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงงานในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่ก็ถูกยกเลิกอย่างกระทันหันพร้อมระงับการเตรียมจ้างงาน 10,000 อัตราเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบโต้สหรัฐหลังประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันโดยไม่สนใจท่าทีไม่พอใจของรัฐบาลปักกิ่งเรื่องดังกล่าวค่ะถูกเปิดเผยเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อบริษัท CATL ค่ะประเทศจีนประกาศลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปมูลค่า 7,300 ล้านยูโรหรือ 264,800 ล้านบาทมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงในเมืองเดเบเซนประเทศฮังการีซึ่งนับเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลำดับที่2ในยุโรปของบริษัทต่อจากโรงงานในประเทศเยอรมนีคาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มต้นภายในปีนี้โรงงานผลิตแบตเตอรี่ดังกล่าวมีขนาดครอบคลุมพื้นที่กว่า221เฮกตาร์ภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเมืองเดเบโดยคาดว่าแบตเตอรี่ที่ทำการผลิตจะส่งมอบให้ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ในทวีปยุโรปเช่น Mercedes-Benz, BMW, Stellantis และ Volkswagen รวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้ารูปแบบอื่นๆในทวีปยุโรปบริษัท CATL ค่ะมีเป้าหมายที่จะทำให้กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ของโรงงานใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนพลังงานสีเขียวเพื่อเป็นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรวมกับการผลักดันกำลังการผลิตของบริษัทไปสู่ระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของฮังการีเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศที่เปิดรับนักลงทุนและบริษัทต่างๆจากทั่วโลกเพื่อเป้าหมายให้ประเทศเป็นจุดดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายรูปแบบโดยเฉพาะเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ถูกคาดหมายว่าจะถูกใช้งานเพิ่มขึ้นในอนาคตโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของบริษัท CATL ประเทศจีนเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฮังการีภายใต้ความร่วมมือและส่งเสริมจากรัฐบาลประเทศฮังการีอย่างเต็มที่ค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปราจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีมั้ยส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000 ทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ